สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนโปรแกรม Adobe Photoshop CC เวอร์ชัน2020ค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อนิดบุญยราชรขุนทศค่ะเป็นบรรณาธิการอยู่สำนักพิมพ์ Provision แล้วก็ดูแลช่อง Provision Channel แห่งนี้ด้วยค่ะยังไงฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอแรกในการเรียน Photoshop ครั้งนี้นะคะเราจะมาดูถึงความสามารถของโปรแกรม Photoshop คุณสมบัติของโปรแกรมแล้วก็ส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้นมีอะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแต่ละส่วนมีอะไรและใช้งานกันยังไงค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเรามาดูความสามารถของโปรแกรม Photoshop กันก่อนนะคะโดยพื้นฐานโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับการปรับแต่งรูปถ่ายไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างความมืดของภาพการปรับแสงเงาการปรับความสดของสีภาพหรือแม้แต่การเปลี่ยนโทนสีของภาพก็ได้ค่ะหากภาพที่ถ่ายมามีองค์ประกอบที่ไม่ลงตัวเราก็สามารถจัดองค์ประกอบของภาพใหม่ได้ครอปส่วนเกินหรือว่าส่วนที่ไม่ต้องการบริเวณขอบออกก็ได้เช่นกันรวมไปจนถึงการรีทัชเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของภาพอย่างเช่นการสั่งลบส่วนเกินสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพสามารถใช้งานภาพเวกเตอร์ที่นำเข้ามาจากโปรแกรมอื่นนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Photoshop ในการตัดต่อภาพโดยการนำภาพหลายๆภาพมาวางซ้อนกันแล้วปรับแต่งองค์ประกอบใหม่ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปหรือการใช้ฟิลเตอร์เพื่อทำให้ภาพผลลัพธ์นั้นดูแปลกตาออกไปอย่างเช่นภาพตัวอย่างเป็นการตัดต่อเพื่อที่จะให้ได้ภาพผลลัพธ์เสมือนกับภาพวาดสีน้ำมันค่ะสำหรับงานออกแบบที่จะต้องใช้ข้อความ Photoshop ก็มีเครื่องมือในการพิมพ์แล้วก็จัดการกับข้อความรวมถึงการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเพื่อให้ข้อความนั้นดูสวยงามแปลกตาเช่นเดียวกับการปรับแต่งรูปภาพเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะคะของการใช้งานโปรแกรม Photoshopซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานโดยทั่วไปค่ะนอกจากนี้แล้ว Photoshop ยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้โปรแกรม Photoshop กันเลยนะคะไปที่ Start เลือก Adobe Photoshop 2020ค่ะให้รอสักครู่เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่หน้าโฮมแบบนี้ทุกครั้งค่ะสำหรับส่วนต่างๆของหน้าโฮมนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนของเมนูทางด้านซ้ายตัวบนสุดจะเป็นเมนูโฮมนะคะนั่นก็คือหน้าที่เรากำลังเปิดอยู่นี่เองค่ะถัดมาเป็นเมนูเรินนะคะก็คือส่วนของขั้นตอนแนะนำการใช้งานโปรแกรมและบทความที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจากทางผู้ผลิตเองนั่นก็คือ Adobe ค่ะถัดมาเป็นส่วนของ Your Work นะคะก็จะมี Lightroom Photo ตรงนี้หากใครมีการซิงค์กับโปรแกรม Lightroom ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ process ภาพไฟล์ RAW จากกล้องดิจิตอลนะคะก็สามารถเลือกไฟล์จากตรงนี้ได้แต่ในกรณีที่เรายังไม่มีนะคะการใช้งานครั้งแรกเพื่อนๆสามารถเลือกรูปเหล่านี้ไปทดลองในการ process ภาพ RAW ไฟล์ได้เช่นกันค่ะถัดมาค่ะเป็นเมนู Cloud Document ในกรณีที่เราได้มีการเชื่อมต่อกับ Adobe Cloud นะคะเราก็สามารถเลือกไฟล์จากตรงนี้ได้เช่นกันในกรณีนี้เราก็ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวบทเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน Adobe Cloud เราก็จะมีโอกาสเราก็จะมาพูดถึงกันค่ะถัดมาก็เป็นเมนู Delete นะคะเป็นพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ที่เราได้มีการลบออกจาก Adobe Cloud ไปนะคะเพื่อเรียกคืนโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่โฮมนะคะเราก็จะเห็นว่ามีปุ่มคำสั่ง2ปุ่มที่อยู่ด้านล่างนี้ที่เราใช้งานกันประจำนะคะปุ่มแรกก็คือ Create New ค่ะก็คือการสร้างไฟล์งานไฟล์ Image ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นเหมือนกับกระดาษเปล่าๆขึ้นมาค่ะแล้วปุ่ม Open นะคะในกรณีที่เรามีรูปภาพอยู่แล้วแล้วเราต้องการจะเปิดรูปภาพนั้นเพื่อนำมาปรับแต่งตัดต่อหรือใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะเราคลิกที่ปุ่ม Open แล้วก็เปิดไฟล์ได้เลยส่วนตรงกลางค่ะตรงนี้เป็นอินเทอร์เฟซในการเรียนรู้คำสั่งต่างๆในการใช้งาน Photoshop ค่ะ
ซึ่งผู้เรียนสามารถคลิกเปิดนะคะแล้วก็เรียนรู้ตามคำสั่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะส่วนด้านล่างถัดมาตรงนี้นะคะก็คือส่วนของ Lesson File ก็คือเป็นไฟล์ที่เราได้มีการเปิดใช้งานล่าสุดค่ะให้เราสามารถคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาปรับแต่งหรือว่าแก้ไขต่อได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองในการดูไฟล์ได้ที่มุมบนขวาตรงนี้ค่ะเอาละค่ะในที่นี้นิดขอเปิดไฟล์เก่าขึ้นมานะคะโดยการดับเบิลคลิกที่รูปของไฟล์ได้เลยค่ะเราจะใช้รูปนี้ในการอธิบายส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอในหน้าถัดไปค่ะเมื่อไฟล์ภาพถูกเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆซึ่งเป็นหน้าตาเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม Photoshop กันค่ะเริ่มต้นจากแถบด้านบนสุดนะคะตรงนี้เป็นเมนูบาร์ค่ะเป็นส่วนที่ใช้รวบรวมเมนูคำสั่งที่ใช้งานเกี่ยวกับ Photoshop เกือบจะทั้งหมดเลยละค่ะลองลงมาเป็นส่วนของ Option Bar ค่ะ Option Bar เป็นส่วนของการปรับแต่งเครื่องมือที่เรากำลังเลือกอยู่นะคะว่าเราต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมในการใช้งานเครื่องมือหรือไม่ดังนั้นปุ่มคำสั่งต่างๆที่อยู่บน Option Bar ก็จะเปลี่ยนไปตามการเลือกเครื่องมือของเรานั่นเองค่ะส่วนด้านขวาของ Option Bar นะคะเป็นปุ่มค้นหาค่ะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เราใช้งาน Photoshop ได้ง่ายมากขึ้นโดยการคลิกเข้าไปในช่องค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือ Brush เราก็คลิกที่ช่องแล้วพิมพ์คำว่า Brush ลงไปค่ะลองดูที่ตัวอย่างค่ะเราก็จะเห็นว่ามีคำสั่งที่เกี่ยวกับคำว่า Brush ซึ่งในหน้าแรกนี้ก็จะเป็นหน้าของภาพรวมนะคะถ้าหากเราอยากดูแบบละเอียดนะคะก็ไปคลิกที่แท็บต่างๆที่อยู่ทางด้านขวาเช่น Photoshop ตรงนี้เป็นการเรียกใช้องค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่า Panel หรือคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวกับคำค้นหาของเรานะคะแท็บถัดไปคือ Learn ก็คือบทความหรือ Interface ที่เกี่ยวกับการใช้งานถัดมาเป็น Stock นั่นก็คือ Adobe Stock Photo นั่นเองค่ะเป็นบริการให้ดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพไฟล์เวกเตอร์ไฟล์การ์ตูนไฟล์วิดีโอหรือว่าไฟล์เสียงต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถไปดาวน์โหลดมาได้ทั้งในรูปแบบที่ฟรีคือนำมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินและแบบที่จะต้องจ่ายเงินซื้อด้วยเหมือนกันค่ะถัดมาคือ Lightroom Photo เป็นส่วนที่จะแสดงไฟล์ภาพ RAW ซึ่ง Photoshop ได้เตรียมตัวอย่างไฟล์ภาพจากกล้องดิจิตอลไว้ให้เราแล้วหากเราต้องการเรียนรู้การปรับแต่งภาพไฟล์ RAW นะคะก็สามารถเลือกเปิดจากตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูปุ่มถัดไปทางด้านขวานะคะตรงนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการเลือก Workspace นะคะในการทำงานซึ่งตรงนี้เดี๋ยวนี้จะอธิบายอีกครั้งนึงนะคะถัดไปปุ่มสุดท้ายค่ะก็คือปุ่มแชร์ก็คือเราสามารถที่จะแชร์รูปภาพที่เรากำลังปรับแต่งจาก Photoshop นี้ไปใช้งานที่ใดได้บ้างนะคะมาดูส่วนประกอบถัดมาค่ะนั่นก็คือ Document Window หรือว่าหน้าต่างไฟล์ภาพนั่นเองค่ะซึ่งด้านบนก็จะแสดงชื่อของไฟล์นะคะตามด้วยนามสกุลของไฟล์อย่างเช่นตรงนี้เป็น JPG ก็คือไฟล์รูป JPEG ทั่วไปค่ะเปอร์เซ็นต์การซูมโหมดสีของภาพและความลึกบิดค่ะถัดมาด้านขวาเป็นปุ่มที่ใช้ในการปิดไฟล์นะคะส่วนแถบด้านซ้ายมือที่เราเห็นเป็นแนวตั้งตรงนี้เราเรียกว่าเป็น Tools Panel ค่ะซึ่งจะรวบรวมชุดเครื่องมือเอาไว้ให้เราใช้งานนะคะเราสามารถคลิกเมาส์ค้างไว้ที่เครื่องมือแล้วเลื่อนมาเลือกเครื่องมืออื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ค่ะTools Panel นี้เราสามารถปรับแต่งได้นะคะให้แสดงเป็นแบบ1คอลัมน์หรือว่า2คอลัมน์ได้โดยคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะถัดมาเราจะเห็นเส้นไม้บรรทัดนะคะแนวตั้งแล้วก็แนวนอนตรงนี้เราเรียกว่าเป็น Ruler Bar ค่ะโดยบนแถบไม้บรรทัดนี้ก็จะมีหน่วยวัดซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามต้องการค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำภาพนี้ไปใช้งานแบบไหนโดยหน่วยวัดนี้เราสามารถเปลี่ยนโดยการคลิกขวาบนแถบไม้บรรทัดค่ะแล้วก็เลือกได้เลยอย่างเช่นเราต้องการนำภาพนี้ไปใช้บนหน้าจออาจจะใช้ในการประกอบบทความใช้บน Facebook หรืออาจจะใช้เป็นภาพแบ็คกราวด์ของเดสก์ท็อปเราก็อาจจะเลือกหน่วยวัดเป็นแบบพิกเซลนะคะเพราะว่าการแสดงผลบนหน้าจอเราก็จะวัดกันเป็นพิกเซล
หรือในกรณีที่เราจะนำภาพนี้ไปใช้ในงานพิมพ์บนโบชัวร์บนแผ่นพับหรือว่าประกอบหนังสือประกอบบทความที่จะพิมพ์ออกมาแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหน่วยวัดเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรเป็นต้นนะคะมาดูทางฝั่งขวาของหน้าจอกันบ้างค่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้ในการวางชุดพาเนลนะคะโดยแต่ละพาเนลก็จะมีรูปแบบในการแสดงอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นแบบที่ซ่อนแล้วก็แสดงเพียงไอคอนนะคะเราสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อโชว์คำสั่งของพาเนลได้ค่ะส่วนถัดมาเป็นพาเนลที่ถูกเปิดไว้แล้วนะคะโดยพาเนลที่ถูกเปิดนี้เราก็จะเห็นรายละเอียดของคำสั่งต่างๆอยู่แล้วบางพาเนลก็จะถูกจัดกลุ่มเอาไว้นะคะเป็นชุดพาเนลที่มีความเกี่ยวข้องกันค่ะโดยมันอาจจะถูกบังอยู่นะคะแล้วก็คลิกที่ชื่อของพาเนลตัวนั้นก็จะถูกดันขึ้นมาอยู่ด้านบนให้เราสามารถคลิกคำสั่งได้ค่ะหรือว่าบางครั้งพาเนลก็จะถูกแสดงเป็นรูปไอคอนพร้อมกับชื่อเหมือนทางด้านขวาตรงนี้ค่ะเราก็คลิกที่ชื่อเพื่อเปิดได้เช่นกันค่ะโดยปกติพาเนลเหล่านี้จะถูกยึดไว้กับหน้าจอค่ะแต่ว่าหากมีพาเนลไหนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะหรือว่าเราใช้งานอยู่เป็นประจำแล้วเราอยากจะจัดระเบียบมันใหม่เราก็สามารถดึงหรือแยกมันออกมาข้างนอกแบบนี้ได้ค่ะหากต้องการปิดก็คลิกที่ปุ่มด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยหรืออยากจะให้ย้ายกลับเพื่อที่จะไปยึดกับหน้าจอเหมือนเดิมก็สามารถคลิกชื่อแล้วลากเข้าไปยังตำแหน่งเลยค่ะพาเนลของ Photoshop ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีพาเนลอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานซึ่งเราสามารถเรียกเปิดได้โดยการคลิกที่เมนู Window เราจะเห็นรายชื่อของพาเนลทั้งหมดตามนี้นะคะแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเราก็จะไม่เปิดทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่ามันอาจจะเยอะมากจนเรามองหาอะไรไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดเท่าที่เราจะใช้งานจริงๆค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ Photoshop ก็ได้จัดกลุ่มพาเนลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านต่างๆเอาไว้ให้เราเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการเรียกใช้พาเนลในงานนะคะโดยเริ่มต้นชุดพาเนลที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือพาเนลที่ชื่อว่า Essential ค่ะชุดพาเนลนี้เป็นชุดที่จำเป็นต่อการใช้งานพื้นฐาน Photoshop นะคะแต่นอกจาก Essential แล้วก็ยังมีชุดพาเนลในรูปแบบอื่นโดยเราคลิกคำสั่ง Window เลือก Workspace แล้วก็เลือกชุดพาเนลตัวอย่างเช่นเรากำลังจะทำงานที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็เลือกคำสั่ง Motion จะเห็นว่าชุดพาเนลก็ถูกเปลี่ยนไปสำหรับงานที่เกี่ยวกับการทำภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะหรือในกรณีที่เราต้องการจะปรับแต่งโทนสีต่างๆของภาพถ่ายโดยเฉพาะนะคะเราก็สามารถเลือกที่ Photography ได้โอเคค่ะเดี๋ยวในที่นี้เราจะขอกลับมาที่ Essential นะคะนอกจากการใช้เมนูคำสั่งเพื่อเลือก Workspace แล้วเราสามารถคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกคำสั่ง Workspace ได้เช่นกันถัดมาเรามาดูที่ด้านล่างกันบ้างนะคะตรงช่องนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของการซูมค่ะในที่นี้เรากำลังซูมอยู่ที่ 33.3% นะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนสามารถคลิกที่ช่องแล้วพิมพ์ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ใหม่ที่ต้องการได้เลยหรือจะใช้เป็นการกดแป้นคีย์บอร์ดเป็นคีย์ลัดนะคะคอนโทรลบวกเพื่อซูมขยายคอนโทรลลบเพื่อย่อแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะถัดมาจากช่องเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นขนาดของภาพค่ะขนาดของภาพนี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามหน่วยวัดของรูเลอร์บาร์นะคะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยวัดของรูเลอร์บาร์เพื่อที่จะดูขนาดของรูปภาพที่แตกต่างกันได้ค่ะค่ะทั้งหมดที่ได้พูดมาถึงในคลิปนี้ก็เป็นส่วนประกอบหน้าจอเริ่มต้นการใช้งานของโปรแกรม Photoshop ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนิดก็จะมาอธิบายการใช้งานเครื่องมือหรือว่าคำสั่งอื่นๆกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ